ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครับก็จะทำการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือให้เลยกันนะครับว่ามีการประกาศอะไรเข้ามาเพิ่มเติมกันบ้างกับการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าวันนี้คนมีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับก็จะเปิดอีกทีประมาณ 15:00 น.ไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลือกก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของคนอเมริกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับได้มีการยืนยันแพ็กนักเตะมาบางส่วนถึง3แพ็กเลยด้วยกันนะครับก็มีแพ็กไหนกันบ้างเรามาไล่เรียงรับชมกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่แพ็กแรกก็เป็นแพ็กของโชว์ไทม์เจลีกคนหรือว่าโชว์ไทม์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นแพ็กโชว์ไทม์เจลีกมอนสเตอร์เอ็มวีพีทุกคนก็ในภาพหน้าโบนะครับมีมาทั้งหมดตามนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็น4โชว์ไทม์เลยด้วยกันนะครับก็มีใครอยากได้แพ็กนี้กันบ้างหรือมีใครที่อยากลองเล่นนักเตะญี่ปุ่นกันบ้างหรือมีใครที่ชอบนักเตะญี่ปุ่นกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือแพ็กแรกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตในส่วนของวันนี้นะครับต่อมาคือแพ็กของ Player of the Week การ์ดสีเขียวครับทุกคนก็ในภาพหน้าปกนะครับนำทับโดยแฮร์รี่เคนคนคาวรูปมิโตมะอะไรประมาณนี้นะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาเช่นกันในส่วนของวันนี้นะครับก็มีทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทับโดยแฮร์รี่เคนนะทุกคนคาวรูปมิโตมะนะครับคิรันทิปเปียนคนอันวาโรโมราต้านะครับผมทาคอฟสกี้นะครับโคโลมวนนี่อะไรประมาณนี้ทุกคนก็อันนี้คือแพ็คของ Player of the Week การ์ดเขียวนะครับก็มีจอห์นนี่อีเวนจากแมนยูด้วยนะครับก็มีใครอยากได้กันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและแค่นั้นยังไม่พอคนยังมีหนึ่งแพ็คก็คือแพ็คของ Player of the Week ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในภาพหน้าปกก็คือนำทัพโดยอาชาร์ฮาคิมีคนฮูเลียนอันวาเรสนะครับแล้วก็จอห์นฟิลิกกันทุกคนก็มีมาทั้งหมด11คนเช่นกันนะครับนำทัพโดยอาชาพาคีมีคนจอฟิลิกนะครับเลียนโดทรอสซาร์คนเมนเดสนะครับต่อด้วยเทลกับทุกคนเลยก็มีฮูเลียนอันวาเรสนะครับอันโตนิโอรูดิเกอร์คนเลยก็มีในส่วนของผู้รักษาประตูของลาซิโอด้วยนะครับที่ขึ้นมาโมงช่วงทดเจ็บนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ3แพ็คที่ได้มีการยืนยันมาคร่าวๆนะครับก็เจอกันแน่นอนหลังการอัปเดตในส่วนของวันนี้นะครับก็รอแพ็คไหนกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่ามีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมก็จะทำการสรุปให้อีกทีในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็คลิปนี้มันการอัปเดตให้สั้นๆกันทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ